นี่คลิปกล้องวงจรปิดเลยเขาน่าจะเขียนว่าถ่ายติดผีนะแต่เขียนฝีมาอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยภาษาไทยผิดพลาดผิดพลาดนิดหนึ่งให้สังเกตเงาดำๆคุณผู้ชมเนี่ยมันบึ้งๆๆมาเงาๆเนี่ยดำๆเนี่ยตรงแถวๆประตูอ่ะคุณผู้ชมนะใช่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้เลยเจ้าของคลิปไงเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นคลิปที่ถ่ายติดผีชัดที่สุดหรือเปล่าเพราะคลิปนี้มันถูกเปิดเผยออกมาหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเลยนะเดี๋ยวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นร้านแทงสนุกซึ่งมีลูกค้าประจำเนี่ยได้เสียชีวิตได้2วันก่อนหน้านี้โอ้โหสดๆร้อนๆใช่ก็เลยแบบว่ามีคลิปนี้ออกมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเรียกหน้าบ้านไงเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่พอเปิดไปก็ไม่มีพอมาย้อนดูคลิปเห็นเงาดำๆแบบนี้อ๋อคือเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าประจำใช่แบบว่าตายไปแล้วแต่ก็เนาะสติเขาในความทรงจำของเขาอะเขาต้องมาเล่นสนุกร้านนี้ถ้ามองในมุมของอะวิญญาณอะไรอย่างงี้วิญญาณก็จะรู้สึกว่าอาจจะเป็นลูกค้ารายนี้หรือเปล่าที่มาวนเวียนอยู่นะแต่บางคนที่มองในมุมของวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าเรื่องผีเนี่ยมันไม่คงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นเรื่องของยายแมงมุมหรือเปล่ายายแมงมุมที่มันเกาะอยู่ตรงกล้องวงจรปิดเดี๋ยวยายแมงมุมมันขยับมาเรื่อยๆอย่างนี้ได้ยังไงอาจจะเป็นแบบแมงมุมที่แบบมันเขาเรียกเหมือนเงาไงคุณเราไม่เห็นไม่ชัดใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวูบวูบวูบแบบแล้วถ้าเกิดมันวูบไปแล้ววูบกลับได้ด้วยอ่ะก็เมื่อกี้มันมีวูบเข้าไปแล้ววูบออกมาได้ด้วยแสดงว่าคุณเชื่อในเรื่องของผีแน่นอนแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของยันก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเรามองไม่เห็นเนาะบางคนบอกว่าเงาแมลงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกคือบางคนแบบเป็นแมลงเล็กๆใช่ไหมแมงมุมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีผู้ใช้ TikTok รายนึงเขาบอกว่าเงาแมลงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ผัวเนี่ยเป็นช่างคือเขาตอบมาแค่นี้ดิฉันต้องงงว่าเป็นช่างอะไรช่างสื่อวิญญาณหรือเปล่าเขาบอกว่าคือผัวเขาเนี่ยเป็นช่างแบบติดกล้องวงจรปิดเขาก็เลยรู้ดีว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ใยแมงมุมไม่ใช่เงาแมลงมันก็อาจจะเป็นเงาของวิญญาณนั่นแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเงาแมงมุมเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แบบนี้